ตอนนี้จะมาขึ้นส่วนเท้าบ้างในส่วนของเท้านะครับต้องเดาจากแบบที่เป็นภาพเฉียงนะครับคือแบบไม่มีภาพด้านข้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขึ้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจโครงสร้างของรองเท้าก่อนอาจจะไปถ้าพวกคุณทำงานเองก็อาจจะไปหารองเท้ามาตั้งบนโต๊ะนะครับดูรูปทรงของมันทีนี้ผมจะเริ่มจากส่วนปลายเท้าที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ถ้าดูจากวิวฟรอนต์เนี่ยมันลากถูกยืดลงมาจนถึงบริเวณข้อเท้านะครับก็จะขาดส่วนของส้นเท้านะครับกับปลายเท้าคือรองเท้าอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนต่างๆของมันอีกอย่างรองเท้าคู่นี้เป็นบูทนะเพราะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีการปรับขอบบูทให้เหมือนแบบด้วยนะครับตอนแรกก็จะ extrude ลงมาก่อนที่อยู่ left เนื่องจากไม่มีแบบด้านข้างนะผมเปิดเส้นกริดหลักขึ้นมานะกด G โชว์กริดเพื่อที่จะหาระดับของพื้นนะผมทำให้สูงกว่าพื้นนิดนึงเพราะว่าเผื่อพื้นที่ไว้สำหรับทำพื้นรองเท้าด้วยนะพื้นที่เป็นพื้นยางของรองเท้าบูทนะหลังจาก extrude ลงมาแล้วผมเลือกโพลีกอน2แผ่นที่อยู่บริเวณด้านหน้าของขานะครับเสร็จแล้วสั่ง extrude นะออกมาดึงออกมาเพื่อให้ได้โครงสร้างของเท้าคร่าวๆก่อนนะครับมีส่วนที่ลาดเข้ามานะเป็นข้อพับครั้งนะครับผมตัดครึ่งตรงนี้หน่อยหนึ่งเพื่อที่จะได้ปรับโครงสร้างมันได้มากขึ้นใช้คำสั่ง slice เลือกโพลีกอนบริเวณนี้เลือกก่อนนะครับเปิด slice เลื่อนแผ่น slice ลงมานะครับแล้วก็กด slice โอเคตอนนี้ก็จะได้เซกเมนต์เพิ่มขึ้นนะครับสามารถจัดโครงสร้างได้มากขึ้นสเกลออกด้านข้างครับเพื่อให้รองเท้ากางออกด้านข้างมีมิติมากขึ้นถ้าเราสังเกตรองเท้าดีๆเนี่ยฝั่งที่เป็นนิ้วโป้งกับฝั่งที่เป็นนิ้วก้อยเนี่ยมันจะมีความลาดที่ไม่เท่ากันนะครับถ้าดูจากหน้าตรงฝั่งที่เป็นนิ้วโป้งจะสูงกว่าลองหยิบรองเท้าขึ้นมาดูนะครับจะเห็นภาพที่ผมอธิบายชัดเจนขึ้นงั้นส่วนที่เป็นนิ้วก้อยนะครับนอกจากจะต่ำกว่าแล้วนะครับมันก็ยังมีความลาดเอียงมากกว่าด้วยส่วนที่เป็นนิ้วโป้งนะครับก็จะอยู่ค่อนข้างชิดกับตะตุ่มมากกว่านะครับโอเคทีนี้ที่ด้านท้ายบ้างนะครับก็จะมีส้นเท้าก็ยืดออกไปนะครับอันนี้จะเป็นรูปทรงของเท้าแบบคร่าวๆจัดโครงสร้างให้ได้ก่อนนะครับลองสังเกตจากของจริงนะครับเวลาทำงานกลับมาเลือกที่โพลีกอนนะครับ extrude อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับ
ค่อยๆ extrude แล้วก็ดึงส่วนต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อได้รูปทรงของรองเท้าที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆส่วนที่เป็นนิ้วก้อยนะครับจะลาดกว่าก็ค่อยๆดึงหาโครงสร้างไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอที่มันใช่ก็อาจจะใหญ่นิดนึงนะครับเป็นบูทร้างคร่าวๆของรองเท้าหมุนดูบ่อยๆนะครับเวลาทำงานนี่ผมจะทำส่วนของขอบรองเท้าบูทด้านบนเนื่องจากไม่มีเซกเมนต์นะครับผมใช้คำสั่ง slice pan เพื่อตัดเซกเมนต์เพิ่มนะครับกด slice ตอนนี้ก็จะมี vertex ขึ้นมา1ชุดนะครับวิธีที่จะทำให้เกิดความหนาของขอบขึ้นมาได้นะครับเราจะใช้คำสั่ง edge นะครับพอเราเลือก edge ปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถเลือกให้รอบเส้น edge รอบหน้าตัดได้ด้วยการสั่ง loopพอลูปปุ๊บมันจะวิ่งรอบนะครับเข้าใหม่เลือกเอ็ดหนึ่งเส้นนะครับเสร็จแล้วสั่งลูปเราต้องการเพิ่มเซกเมนต์ตรงช่วงนี้แบบถี่ๆนะเพื่อที่จะดึงขยายออกมาให้เป็นขอบของรองเท้าบูทได้นะใช้คำสั่ง chamfer นะครับอยู่ใต้ extrude นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก chamfer นะครับไอคอนของเมาส์จะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วขยายดึงขึ้นนะครับก็จะเกิดเซกเมนต์ใหม่ขึ้นมาครับเปลี่ยนเครื่องมือเป็น Select and Move นะครับเลือก Edge เส้นบนนะครับไม่ใช่เส้นบนจะเป็นด้านในครับเลือก Edge เส้นล่างนะครับสั่ง Loop แล้ว Scale ออกมาถ้าเป็นงานที่เป็น Low Poly ลักษณะแบบนี้ก็คือพอแล้วนะครับเราก็จะได้ขอบของรองเท้าที่มีความหนาออกมาจากส่วนเนื้อของโมเดลเพิ่มรายละเอียดเข้าไปได้อีกนะครับเช่นเราต้องการให้ขอบคมชัดมีความลึกมากขึ้นนะผมแชมเฟอร์ซ้ำนะครับเปลี่ยนเป็น Select and Move นะครับเลือกใหม่แล้วกดลงสเกลให้แคบลงอีกนะครับก็จะได้ขอบที่ชัดเจนมากขึ้นอีกโอเคตอนนี้ขอบรองเท้าบูทมี2ด้านนะมีขอบบนกับขอบล่างเพราะฉะนั้นขอบด้านล่างก็ต้องเพิ่มด้วยดูขนาดนะครับว่าตรงกันไหมใช้การกะเอานะครับเหมือนเดิมแชมเฟอร์1ครั้งนะครับลูปเปลี่ยนเครื่องมือเป็น Select Scale นะครับขยายออก
โอเคได้ความหนาของขอบบูทแล้วนะครับผมจะเซาะร่องตรงนี้ให้ลึกขึ้นอีกสั่งลูปคลิกขวาแชมเฟอร์ดึงเปลี่ยนเป็น select and move นะครับเลือกอันหนึ่งแล้วสั่งลูปดึงขึ้นสเกลให้เล็กลงโอเคก็จะได้รองเท้าประมาณนี้นะครับเนื่องจากคาแรคเตอร์ตัวนี้จะเป็นโลโคลี่นะเป็นการเพ้นท์เท็กเจอร์ทับลงไปก็จะใช้รายละเอียดประมาณนี้ก่อนนะครับตอนนี้โมเดลที่ขึ้นเนี่ยคร่าวมากๆนะเป็นโครงสร้างหยาบผมยังไม่ได้อธิบายเรื่องการกำหนดจุดตัดเพื่อการลิกกิ้งนะครับหรือว่าการใส่กระดูกซึ่งจะต้องมีการเพิ่มจุดตัดในแต่ละส่วนที่เป็นข้อพับทั้งหมดเข้าไปภายหลังนะตอนนี้เราต้องการแค่โมเดลที่เป็นโครงสร้างเท่านั้นโอเคถ้าผมเปิด symmetry กับเปิด smooth ขึ้นมาก็จะได้คาแรคเตอร์ที่เป็นเต็มตัวแบบนี้นะครับการจะดึงปรับตรงไหนเนี่ยถ้าเราเข้าใจโครงสร้างก็จะทำให้การเลื่อนแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความหมายเฉพาะของมันนะครับแล้วก็จะทำให้โครงสร้างมันออกมาดูดีต้องสังเกตเยอะๆโอเคตอนนี้ได้รองเท้าการปรับโครงสร้างโดยรวมของตัวโมเดลให้ดีขึ้นครับลองหมุนรองเท้าดูนะครับยังเหลือพื้นครับพื้นรองเท้าก็ทำง่ายๆเลยแค่เลือกโพลีกอนในส่วนที่เป็นพื้นทีละชุดนะครับผมเลือกชุดนี้ก่อนแล้วก็เอ็กทรูดลงมาหนึ่งครั้งนะครับให้ถึงพื้นแล้วก็เลือกส่วนของส้นเท้านะครับเหมือนเดิม extrude ลงมาเปลี่ยนเครื่องมือเป็น select move นะครับเปลี่ยน viewport เป็นด้านข้างแล้วก็ดึงลงมาผมดึงส้นเท้าออกมาให้ชัดเจนขึ้นตอนนี้ส้นเท้าเล็กไปหน่อยสมมุติดูอีกครั้งโอเคไหมน่าจะใช้ได้บริเวณที่อยากให้เป็นขอบตัดอย่างพื้นรองเท้าเนี่ยนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันได้รับผลของการสมูทมากๆแบบนี้เนี่ยเราสามารถไปปรับที่สมูทได้ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้ผมออกจาก Edit Poly ก่อนเวลาออกต้องออกให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มีจุดอย่างนี้คาอยู่นะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของซับออบเจกต์ที่ถูกเปิดค้างอยู่นะครับมันจะทำให้ modify ในลำดับขั้นต่อไปเนี่ยรวนนะครับเพราะนั้นถ้าอยู่ที่ editfully คุณต้องออกให้เรียบร้อยอย่าให้มีจุดนะครับไปที่ mesh smooth ผมดูที่ edge นะครับการเลือก edge เฉพาะส่วนเนี่ยเราสามารถทำให้มันคมได้เช่นพื้นรองเท้าตรงนี้นะครับผมต้องการให้พื้นรองเท้าตรงนี้มีลักษณะเป็นยางที่ถูกตัดคมคมการเลือกเอทในนี้นะครับไม่มีคำสั่งลูปนะคุณต้องไล่คลิกเลือกเอาเองนะครับเสร็จแล้วพอเลือกขอบเขตทั้งหมดได้นะครับมาดูที่ค่า local control นะครับที่ keys ให้ดึงขึ้นให้สุดนะเป็น1มันจะคมกริบเลยนะครับเป็นพื้นหน้าตัดคมๆนะเหมือนกันถ้าคุณไปทำตรงส่วนอื่นเช่นขอบตรงนี้นะครับถัดขึ้นไป1 segmentถัดขึ้นมา1เซกเมนต์เสร็จแล้วใส่คีฟนะคุณก็จะได้ขอบตรงนี้ที่คมขึ้นนะครับตรงร่องระหว่างพื้นนะครับถ้าใส่ก็จะได้ร่องที่คมๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราว่าเราจะดีไซ
ขอบเขตของมันยังไงนะครับตรงข้อพับอะไรตรงนี้ได้หมดนะครับก็แค่ใส่ค่าคีสเข้าไปทีหลังแต่ตอนนี้ยังไม่จำเป็นครับการใส่ค่าคีสเพื่อให้ขอบคมเนี่ยเราจะใช้ในขั้นตอนสุดท้ายเลยก่อนที่เราจะเรนเดอร์นะครับคือต้องหลังจากที่ลิกเสร็จแล้วนะครับเป็นการใส่แมทสมูทแบบใส่จริงๆเพื่อที่จะใช้งานไม่ใช่ใส่เพื่อดูเฉยๆครับเนื่องจากอันนี้ใส่แค่ดูเฉยๆแล้วก็ตรงที่ทําให้ดูนี่นะครับคือการปรับคีสในเฉพาะส่วนเนี่ยก็แค่ให้รู้ไว้นะโอเคจบเรื่องรองเท้านะครับตอนนี้เราได้คาแรคเตอร์ที่มีเท้าเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นเท้าแบบที่มีนิ้วเท้าก็ขึ้นโครงสร้างเท้าหลวมๆก่อนแล้วก็มาแตกนิ้วเท้าเหมือนตอนที่แตกนิ้วมือนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าที่พูดเรื่องการขึ้นโมเดลมือนะครับเอามาประยุกต์ใช้กับเท้าได้เหมือนกัน